แต่ถ้าพูดถึงเรื่องครอบครัวแล้วนะคะเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ติดตามข่าวมาตลอดน่าจะลืมไม่ลงกับกรณีที่ลูกฆ่าพ่อแม่และน้องชายแต่ตอนแรกเนี่ยให้การบอกว่าพ่อแม่โดนน้องยิงแล้วน้องก็ยิงตัวตายตามแต่ตำรวจสืบไปสืบมาจนคนพี่เนี่ยรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุเองเพราะว่าน้อยใจพ่อแม่นะคะล่าสุดศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกลูกวัย18ปีคนนี้25ปีค่ะพลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรมยกครัวตระกูลชมเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะผู้ต้องหาเป็นลูกชายคนโตอายุ18ย่าง19ปีค่ะก่อเหตุฆ่าพ่อแม่และน้องชายเสียชีวิต3ศพล่าสุดศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก25ปีค่ะก็ตามรายงานระบุว่าศาลชั้นต้นพิพากษาว่านายเอกนามสมมุติอายุ19ปีลูกชายคนโตที่ก่อเหตุฆ่าพ่อแม่และน้องชายรวม3ศพมีความผิดจริงตามประมวลกฎหมายอาญาฐานฆ่าบุพการีและผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะค่ะโดยขณะกระทำความผิดนายเอกจำเลยอายุ18ปีเศษนะคะสมควรได้ลดมาตราส่วนโทษให้1ใน3เหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก25ปีซึ่งเป็นโทษ1ใน3เพราะว่ายังเป็นเยาวชนและสำนึกผิดรับสารภาพค่ะสำหรับเรื่องนี้นี่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุพ่อแม่ลูกถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเดิมทีตอนแรกเจ้าหน้าที่เชื่อว่าลูกชายคนเล็กวัย16ปีเป็นผู้ที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงพ่อแม่และยิงตัวเองตายตามเนื่องจากปัญหาเรื่องการเรียนโดยที่มีเพียงลูกชายคนโตผู้เดียวที่รอดชีวิตและยังให้การได้ค่ะค่ะแต่ว่าพอไปสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมในเวลาต่อมานะคะก็พบว่าลูกชายคนโตน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้จนกระทั่งตัวลูกชายคนโตยอมรับสารภาพในที่สุดค่ะว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงแม่พ่อและน้องชายเนื่องจากน้อยใจและแค้นที่ครอบครัวไม่ไว้ใจและดุด่าต่อว่าจึงตัดสินใจฆ่ายกครัวค่ะขณะนี้นายเอกก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในความดูแลของเรือนจำธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะรับโทษจำคุก